ุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันอังคารที่7เมษายน2558กับรายการเปิดดวง12ราศีสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ที่กันตนาบางใหญ่นะครับสำหรับรายการเปิดดวง12ราศีนี้นะครับก็เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยก็เพื่อเสริมสร้างในเรื่องของความเชื่อมั่นที่สำคัญครับก็ยังมีการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าคุยสายสดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของหลายคนให้ความสนใจนะครับในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลขบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้และในเรื่องของเลขผานาทีในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการเหมือนเช่นเคยครับช่องทางที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการสอบถามคำถามเข้ามาหรือแม้กระทั่งการนำเสนอความคิดเห็นยินดีน้อมรับทุกคำติชมนะครับช่องทางแรกทาง SMS อันนี้เร็วสะดวกนะครับก็โดยการพิมพ์คำว่า PD เว้นวรรคถ้าจะถามคำถามกรุณาระบุเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่เกิดส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขครับตอนนี้น้องทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายแล้ว024960493และ024960494หรือถ้าใครอยากจะเข้าไปนะครับในช่องทางโซเชียลก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับworldwideweb.miraclechanneltv.com นะสะกดตรงตัวเลยนะครับเข้าไปที่เว็บบอร์ดนะครับหรือว่าถามตอบเนี่ยคลิกเข้าไปฝากคำถามฝากข้อเสนอแนะได้หรือจะใช้ช่องทางอีเมลก็ได้ครับ miracle_ch@hotmail.com อันนี้ก็จะเป็นช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถใช้สื่อสารกันได้เป็นประจำนะครับและวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการเหมือนเช่นเคยนะครับกับสาระในเรื่องของรู้ไว้ใช่ว่าแต่ละวันที่ผ่านไปนั้นบางครั้งเราอาจจะละเลยหรือไม่ได้นึกถึงเราเป็นคนไทยบางทีอาจจะรับรู้ว่าวันสำคัญของประเทศของเรานั้นเนี่ยมีวันไหนส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะวันหยุดราชการหรือความตระหนักรู้จากการศึกษาเล่าเรียนมาในอดีตนะครับแต่ในแต่ละวันนั้นบางวันก็ต้องบอกว่าถือว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญในระดับชาติแต่เราอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลข่าวสารนะครับวันนี้ก็จะนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยทุกวันที่7เมษายนของทุกปีถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสำคัญองค์การสหประชาชาตินะครับได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันอนามัยโลกเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศนั้นได้ใช้เป็นโอกาสในการรณรงค์ให้ประชาชนนะครับและทุกภาคส่วนของสังคมเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของความสำคัญของสุขภาพนะครับและร่วมมือกันในการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหารวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของกระแสการให้ความสำคัญกับสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกประเทศนะครับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีในเรื่องของไวรัสอีโบลานะครับก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่สร้างความหนักใจให้กับคนทั้งโลกสำหรับวัตถุประสงค์หลักๆโดยย่อนะครับของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลกก็คือเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยให้มีพลานามัยที่อยู่ในระดับที่ดีสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งร่างกายและจิตใจประการต่อมาครับเพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติและความร่วมมือกันในระดับรัฐบาลของประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆรวมถึงการกำหนดในเรื่องของมาตรฐานยาและวัคซีนและสุดท้ายครับเพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศเนี่ยมีการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดจนในเรื่องของการวิจัยทางการแพทย์วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสำคัญก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางเว็บไซต์กระปุกมาณที่นี้ด้วยครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับในภาคพยากรณ์ดวงรายวัน
เริ่มกันเลยนะครับวันนี้ทางสุริยคติคืออังคารที่7เมษายน2558ทางจันทรคติการตรงกับแรม4ค่ำเดือน5ปีมะแมครับทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานก็บอกว่าอย่าเทคไซส์อย่าเลือกข้างอย่าลำเอียงต้องมีความยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการดูแลจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้อื่นอันนี้สำคัญส่วนเงินทองก็เช่นกันฮะก่อนจะใช้จ่ายคิดให้รอบคอบวันนี้จะเข้าทำนองออกลูกเสียดายครับรู้อย่างนี้ฉันไม่น่าเลยสุดท้ายหัวใจอย่ายุ่งกับคนที่มีคู่แล้วสำคัญที่สุดนะครับคิดดีทำดีในสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานให้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องเคยได้เคยมีเคยใช้วันนี้ในเรื่องของความสม่ำเสมอการติดต่อสื่อสารอาจจะขาดหายนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สามารถที่จะดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้เช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจครับวันนี้ดูเหมือนคนมีคู่มีโอกาสมีเวลาที่จะใช้ร่วมกันมากหน่อยคนโสดเองก็มีโอกาสได้เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานให้ระวังปัญหาความขัดแย้งผมเน้นเรื่องคนนะครับลองสังเกตดูวันนี้มุมมองและความคิดเห็นมักจะไม่ค่อยเหมือนใครด้านดีคำว่าคิดต่างไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่บางครั้งก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของกรอบในเรื่องของกติกาของคนหมู่มากด้วยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มองให้ไกลๆอย่าเน้นเพียงแค่ผลลัพธ์แค่วันนี้สุดท้ายหัวใจอย่าคาดหวังในเรื่องของความรักนะครับวันนี้ไม่เด่นหรือแม้กระทั่งคนโสดอยากจะหาคนช่วยวันนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานผมใช้คำว่าทุกอย่างเดินไปตามแผนและที่สำคัญวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่สำคัญหรือเป็นลักษณะงานโครงการที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถแต่เงินทองต้องมีวินัยและความต่อเนื่องสำคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นได้ดีวันนี้อย่าได้ชะล่าหรือประมาทนะครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้ฝากดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึงของคนที่ตัวเองรักด้วยสุขภาพพารณาไมยกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ทุกอย่างสมเหตุสมผลในเรื่องของงานอย่ามัวแต่รอฟ้ารอฝนแต่ในทางกลับกันครับคนที่ตั้งอกตั้งใจหรือมีการเตรียมตัวมาดีเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำยากหน่อยเหนื่อยหน่อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของงานนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้หาข้อมูลให้มากๆอย่าเชื่อใครง่ายๆไม่ว่าจะเป็นผู้รู้นักวิจารณ์กูรูต่างๆฟังเก็บมาคิดก่อนตัดสินใจแต่หัวใจทายดีนะครับความรักความสัมพันธ์ยังลงตัวผมให้ความสำคัญในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนที่ทำงานต่างถิ่นฐานนะครับหรือออกเดินทางจากบ้านเกิดเนี่ยวันนี้มีเกณฑ์อาจจะได้กลับไปเยี่ยมเยือนนะครับหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายไปยังถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิมส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อย่าคาดหวังอะไรมากได้น้อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าเสียอย่าเปรียบเทียบหัวใจฝากระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่เสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตรวมไปถึงในเรื่องของเงินทองทองนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วง6ราศีแรกเนี่ยนะครับน้ำหนัก
ส่วนใหญ่ที่เห็นนะจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการเงินสภาพคล่องมีบางราศีครับที่จะเน้นในเรื่องของสุขภาพนะทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนรักก็คือชาวราศีเมษนะครับส่วนงานเนี่ย6ราศีแรกยังไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีก6ราศีหลังนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎกรกฎนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชีวิตในภาพรวมต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงมาสักระยะผมหมายถึงเรื่องการลงทุนโดยตรงนะส่วนหัวใจก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากต่างเพศนะแม้กระทั่งเพศเดียวกันที่เป็นเพศทางเลือกงานวันนี้ก็ถือว่ามีจุดยืนและหลักการที่ชัดเจนเสริมภาพใหญ่ทุกอย่างดีนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ขอเพียงแค่อย่าทำอะไรลัดขั้นตอนเดินตามโปรซีเจอร์นะฮะหรือขั้นตอนที่ควรจะเป็นเพราะต้องบอกว่าภารกิจหรืองานบางอย่างก็ต้องปล่อยให้เดินไปตามคันลองที่ควรจะเป็นส่วนเงินทองให้ระวังเรื่องพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมข้อกฎหมายอาจจะเป็นหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆก็ได้ส่วนหัวใจแม้คนโสดมีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะวันนี้คนมีคู่เองความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีปัญหาเสริมในเรื่องของเงินทองๆนะครับกับชาวราศีสิงห์สีเขียวฮะส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นงานใหญ่งานสำคัญนะฉะนั้นวันนี้เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนมีแค่ไหนใช้แค่นั้นวันนี้หากพลาดพลั้งคาดหวังหรือพึ่งพาคนอื่นลำบากความรักหัวใจวันนี้ปล่อยวางบ้างนะครับโดยเฉพาะกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เงินทองการลงทุนคนที่คิดการใหญ่วันนี้อะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆมองข้ามได้มองข้ามนะครับนะขอให้มุ่งเป้าที่สำคัญจริงๆส่วนหัวใจวันนี้จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนี่ยต้องหยุดแต่เรื่องงานวันนี้ไม่มีปัญหานะครับเด่นในเรื่องการจับประเด็นไม่เสียเวลารักษามาตรฐานได้เสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เน้นทางกายภาพนะครับในเรื่องของพวกภูมิทัศน์สภาวะแวดล้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นครับนะมันอย่างน้อยก็ช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานการทำหน้าที่เนี่ยมันมีความสบายตาสบายใจมากขึ้นในแง่ของคนที่คิดอยากจะทำธุรกิจวันนี้ให้ขยันให้หมั่นขวนขวายเซอร์เวย์ครับนะสำรวจแหล่งข้อมูลต่างๆเงินทองและการลงทุนถ้าติดขัดอยากจะให้รองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดที่เหลือก็ผิดหมดความรักหัวใจถึงโสดจะไม่เด่นแต่คนที่มีคู่วันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าสุดท้ายครับกับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถึงจะมีอะไรขรุขระบ้างนะครับหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญก็อย่าเสียกำลังใจวันนี้ขอให้เชื่อว่าคุณทำได้แต่เงินทองและการลงทุนอะไรที่ดีอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนอย่าคิดเยอะนะครับหัวใจให้หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งวันนี้ถ้ามีปัญหายาวนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมนะครับ6ราศีหลังน้ำหนักครึ่งหนึ่งนะไม่ใช่ครึ่งหนึ่งสิก้องหัวเกิน 60% นะครับมุ่งประเด็นไปที่ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับยังไงก็วางแผนการจับจ่ายให้ดีเพราะว่า
อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทยสงกรานต์ซึ่งแน่นอนฮะช่วงนั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยสายสดที่ได้ลงทะเบียนรวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่เดี๋ยวครับ